ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมคอคีเป้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์ม NPC นะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับ NPC เนี่ยมันจะมีของขายเนาะซึ่งของบางอย่างเนี่ยมันก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมันยังรีของช้าถึงหาเงินอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่การรีของช้าของ NPC น่ะมันเป็นปัญหานะครับเพราะงั้นผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มแบบออโต้ฟาร์ม NPC นะครับหรือเรียกว่าปล้นฆ่าฆาตกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพจ iGamer คนรักเกมด้วยนะครับที่แชร์วิธีนี้กันมานะครับผมก็ขอเอามาเล่าต่อกันในช่องผมแล้วกันนะครับโอเคก็อันดับแรกอันนี้คือทางเดินของกอมนะครับตรงนี้เนาะที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งกอมเนี่ยมันจะเดินผ่านตรงนี้เราต้องมาสร้างห้องให้ NPC อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ NPC มันเกิดแล้วก็ออกมาข้างนอกอันนี้เนี่ยคือผมทำไปแล้วรอบหนึ่งแล้ว NPC มันตายไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวผมลองเดินออกจากระยะก่อนนะครับเขาบอกว่าประมาณ30ช่อง NPC มันจะมาเกิดนะครับถึงยังวะ30ช่องอ่ะก็ถ้าเกิดเรามีที่สร้างห้อง NPC ไว้ที่อื่นแล้วก็แค่ทุบไอ้แท่นบูชาของบอสออกนะครับ NPC มันก็จะไม่เกิดในห้องนั้นแล้วมันก็จะไปเกิดในห้องอื่นเนาะโอเคนะเดินกลับไปดูกันครับมันเกิดไหมนี่ครับมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะเดินออกมาตามรางเห็นไหมอันนี้มันเดินออกมาละผมไม่รู้ว่าจะกอมมันจะเดินมาอีกนานแค่ไหนแต่ผมตัดคลิปตอนกอมมันมาใส่ให้ที่หลังรายการเนาะเนี่ยนะครับมันก็จะรอแป๊บนึงเดี๋ยว NPC ถ้ามันเดินสุ่มเดินลงมาข้างล่างเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะหลุดออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคมันก็จะหลุดออกมาแล้วพอมีกอมเดินมานะครับกอมมันก็จะทับ NPC แบบทำดาเมจรัวมากรัวกว่าเราตีนะครับแบบว่าแป๊บเดียว NPC ตายเลยนะครับอ่ะผมจะเก็บของนะครับอันนี้ก็เป็นของเซตนึงที่ได้จาก NPC ทั้ง2ตัวเมื่อมันตายเนาะก็จะมีที่อัญเชิญบอสมีเนื้อแมลงสีทองนะครับอันนี้ก็คือของหลักๆที่เราจะเอาจากการฟาร์ม NPC นั่นเองนะครับส่วนอย่างอื่นคือมันเป็นของเป็นผลพลอยได้เราไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดไปตอนกอมมันวิ่งผ่านมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็กอมมันจะวิ่งทับ NPC แล้ว NPC ก็จะตายเลยนะครับแล้วก็ทำแบบตอนต้นคลิปก็จริงๆเราไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยว NPC มันก็เกิดมากอมมันก็วิ่งมาก็วิ่งมารอบหนึ่ง NPC มันก็ตายรอบหนึ่งวนไปเรื่อยๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยมาอีกรอบหนึ่งเอ้าโอ้โหรอบนี้หลบได้รอบนี้ NPC มันผิวมันรู้เกลแต่ว่าเราทำสายพานมากกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นจะโดนกอมเหยียบอยู่ดีนะครับถือว่า NPC มันโชคดีแล้วกันโอเคก็เป็นการฟาร์ม NPCแบบอัตโนมัตินะครับเราก็จะได้พวกของพวกนี้เนาะ4อย่างนี้แบบจำนวนมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปนั่นเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะไม่มองว่ามันโหดร้ายเกินไปนะครับแต่ข้อเสียของการทำแบบนี้ก็คือเราจะต้องเลี้ยงกอมไว้ซึ่งปกติเนี่ยผมจะมีรถไฟตรงนี้เนาะซึ่งมันจะโดนกอมเหยียบไปแล้ว ข้างบนก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมมีสายพานด้วยน่าจะโดนเหยียบเละไปหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวผมฟาร์มอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะผมอยากได้เนื้อทองเยอะๆเหมือนกันนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า